ห้องข่าวโทรทัศน์แห่งชาตินำทำผสมข่าวสู่การนำเสนอข่าวกระทรวงโยธาธิการเลขขนส่งได้หวนคืนหมุนเสื้อบันสำคัญต่างๆของผักและของนักหบผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติเป็นเกียรติปาฐกถาโดยท่านเบียงสวัสดิ์ศรีพันดอนรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งซึ่งท่านได้ยกให้เห็นถึงการกำเนิดเติบใหญ่ขยายตัวของผักปัสสนปฏิบัติลาวชาติลาวเป็นชาติหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมีมูลเสื้อในการต่อสู้เอาชนะจักรพรรดิต่างด้าวผู้หุกหาญมีมูลเสื้อในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติซึ่งในปี1893พวกลาวเมืองขึ้นได้เข้ายึดของลาวเป็นหัวเมืองขึ้นประชาชนลาวถูกกดขี่ขุนฮีดอย่างนักหน่วงและป่าเถื่อนจึงได้พากันลุกฮือขึ้นต่อสู้อย่างองอาจกล้าหาญในปี1930ได้สร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนขึ้นเพื่อนำพาขบวนการต่อสู้ของประชาชนอยู่อินโดจีนในปี1934องค์คณะพรรคแคว้นลาวก็คือได้มีการหับไส้ก็คือได้หับการสร้างตั้งขึ้นเมื่อมีพรรคนำพาการต่อสู้ของประชาชนนับมือนับได้หับไส้สนาเป็ดเก่าๆพรรคเฮาได้เด็ดเดี่ยวนำพาปวงชนลาวลุกฮือขึ้นยึดอำนาจประกาศความเป็นเอกราชของประเทศลาวต่อโลกเมื่อวันที่12ตุลาปี1945ต่อมาในปี1955ได้มีความเห็นห้องต้องการในระยะใหม่ของการปฏิบัติโดยปฏิบัติตามมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่2ของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนบรรดานักคอมมิวนิสต์ลาวภายหลังที่ได้มีการก้าเกียมได้ระยะหนึ่งก็ได้เปิดกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศสร้างตั้งพรรคประชาชนปฏิบัติลาวของตนขึ้นในวันที่22มีนาปี1955อย่างเป็นทางการพร้อมนี้ก็ยังได้ยกให้เห็นถึงผลสำเร็จแห่งการซี่นำนำพาของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวในระยะ3ระยะคือระยะต่อสู้ปลดปล่อยชาติระยะปกปักรักษาสร้างสาประเทศชาติและระยะของการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคและมูลเสื้ออันพิลาอาหารของนักหบเสียสละผู้ที่เสียสละทั้งเลือดเนื้อเสียสละชีวิตเพื่อปลดปล่อยประเทศชาติกอบกู้เอาศาสนามาให้ประเทศชาติการหวนคืนการปาฐกถาในครั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงบรรเสียองค์ะและเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติอยู่เมืองทาแขกครบรอบ75ปีก็คือวันที่21มีนาคมปี1946หา21มีนาคมปี2021